และรางวัลชนะเลิศเพศเมียควายเผือกฟันแท้1ถึง2คู่ได้แก่กระบือชื่อหมูแดงจากเพชรเจ้าพญาฟาร์มจังหวัดชัยนาทครับขอเสียงปรบมือครับนี่ครับดอกรักนะครับนะครับชุดนี้นะครับมีทั้งหมด5ตัวด้วยกันนะครับกระบือหมายเลข1คือเจ้าดอกรักนะครับอัศวินมงคลฟาร์มนะครับจากอุทัยธานีหมายเลข2กระบือชื่อมิ่งขวัญนะครับจากวัฒนกูลฟาร์มควายไทยจังหวัดอุทัยธานีนะครับกระบือหมายเลข3ชื่อหมูแดงนะครับจากเพชรเจ้าพญาฟาร์มจังหวัดชัยนาทกระบือหมายเลข4ชื่อทองแท้นะครับจากควายนาคาเฟ่บิ๊กบัคโร่จังหวัดอุทัยธานีและกระบือหมายเลข5เจ้ายงเกิดนะครับจากควายนาคาเฟ่บิ๊กบัคโร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับความลึกของเราตัวที่เราเรียกความลึกก็คือแนวสันหลังแต่แนวพื้นคอตกกว้างมาก
ถ้ากว้างมากก็จะลึกมากนะครับพอตอนนี้พอเราสื่อแล้วเนี่ยความกว้างของมันควรจะขาดไปนิดนึงนะครับขาดไปนิดนึงจะเห็นได้ว่าลักษณะของครัวหรือควายที่เป็นการให้เนื้อนะครับก็เป็นสิ่งเดียวกันค่ะครับคำว่าสิ่งเดียวกันค่าของก็คือถ้าตัดสมมติว่าค่าแล้วค่าที่เราบอกตัดตรงท้องจะหนึ่งท้ายกันก็เป็นสิ่งเดียวกันค่าด้านบนแต่ด้านล่างต้องยาวกว่านั้นครับแต่สังเกตว่าหมายเลขสี่นะครับความเป็นสิ่งเดียวกันค่ามันขาดการใช้ในรูปนี้มันจะกลายเป็นตัวใช้ต่างอย่างที่เป็นทำให้เกิดอะไรนะมันเป็นเยอะมากแต่ด้วยเขาถูกแค่ทำให้เขาดูขาดตาแล้วก็เลยนะครับตัวหมายเลขห้าครับหมายเลขห้าในรูปตัวด้วยจะเห็นได้ว่าที่ผมบอกนะครับว่าอยู่ด้านนี้นะครับการผู้ชมที่อยู่ด้านหลังผมจะเห็นได้เลยว่าความลึกของตัวเนี่ยจะค่อนข้างมากกว่าความลึกจะมีแนวสายหลังที่ท้องจะมีกระจกนะครับกระจกของหมายเลขสี่นะครับคู่ดูของเอ๋นะครับสะโพกยังเก็บกระดูกไม่ดีนะภาษาที่เรียกว่ายังเก็บกระดูกไม่ดีจะเห็นว่าตรงนี้เป็นกลุ่มกระดูกเชิงกรานนะครับความที่สมบูรณ์นะครับกล้ามเนื้อตรงนี้ต้องเต็มนะครับทำให้คุณโอนของกระดูกเชิงกรานเนี่ยค่อนข้างจะมองไม่ค่อยเห็นที่เรียกว่าเก็บกระดูกก็คือต้องมองไม่ค่อยเห็นเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะถูกลึกลูกเป็นโยนเนาะให้ของลูกอยู่แต่ถ้าความสมบูรณ์ของกล้ามเนื้อเลยพวกผมขาดไปนะครับสองตัวนี้ครับกรรมการก็พิจารณาแล้วว่าหมายเลขสี่ได้ลำดับที่สี่นะครับหมายเลขห้าได้ลำดับที่สามครับขอเชิญพวกมือด้วยครับสองตัวครับลำดับที่หนึ่งและที่สองค่อนข้างจะชัดเจนเรื่องความลึกลำตัวความใหญ่ของสะโพกนะครับความใหญ่ตัวนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบกันระหว่างสองตัวนี้นะครับด้วยโครงล่างจะเสียเปรียบเขาไปนิดนึงนะครับเสียเปรียบไปนิดนึงกรรมการเมื่อกี้เอาไปเทียบคู่กันแล้วพยายามพิจารณานะครับจะเห็นได้ว่าสะโพกถ้ามองทั้งสองด้านนะครับตรงนี้จะความกว้างของสะโพกนะครับจะเสียเปรียบตรงนั้นนิดหน่อยนะครับแต่ไม่เยอะอาจจะเนี่ยครับคือเวลาถ้าเป็นควายที่คลอดลูกแล้วอยู่ระหว่างเลี้ยงลูกเนี่ยภาษาเขาเรียกว่าลูกดึงนมคือสารอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันก็จะมาเป็นน้ำนมให้ลูกกินแทนที่จะไปพัฒนากล้ามเนื้อหรือทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงอยู่กับความนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นข้อสังเกตของการที่เอาความแม่พันธุ์ที่มีลูกระหว่างกินนมเข้ามาปลูกเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสะโพกมันจะขาดความสมบูรณ์นะครับเพราะสิ่งที่เขากินเข้าไปเนี่ยก็ไปสร้างน้ำนมเลี้ยงลูกนะครับตรงนี้จะได้ไหวการที่เป็นนะครับผู้หางดีมากนะครับเอาไว้ว่าเพศดีดูหน้าตาเม็ดสีนะครับเราพยายามจะดูเม็ดสีในกระบือเดือกอย่างตั้งแต่รุ่นแรกที่เราประกวดไปแล้วนะครับกระบือเดือกเราประกวดกระบือเดือกกันเพราะฉะนั้นจุดแต้มใดๆที่เป็นสีดำของปลายหลังต้องมีน้อยที่สุดนะครับต้องมีน้อยที่สุดตัวนี้ก็เขาก็ยังพอมีเชื่อมแต่ว่าพอๆกันไม่ห่างกันมากจมูกสำคัญนะครับจมูกก็มีกับพอๆกันนะครับดูด้านหน้าจะเห็นได้ว่าแข้งขาเนาะแข้งขาด้านหน้าขาของคนนี้ค่อนข้างจะเสียเปรียบเขาไปหน่อยนะครับแข้งขาและข้อจะเล็กขาจะดูเล็กกว่าตีก็ดีทั้งคู่นะครับตีการวางตำแหน่งของตีความแข็งแรงของตีดีทั้งคู่นะครับจะเสียเปรียบด้วยโครงร่างนะครับกรรมการจะมีมติเป็นเอกฉันท์นะครับให้กระบือหมายเลขสามเข้าได้ที่หนึ่งนะครับกระบือหมายเลขสองได้ที่สองไปนะครับขอบคุณท่านครับครับก็ต้องขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะครับที่ได้ตัดสินกระบือเผือกเพศเมียนะครับตอนนี้มี2คู่นะครับสรุปรางวัลวันนี้นะครับกระบือที่ได้รับรางวัลที่5ได้แก่กระบือหมายเลข1เจ้าดอกรักนะครับอัศวินมงคลฟาร์มกระบือรางวัลที่4นะครับกระบือหมายเลข4เจ้าทองแท้นะครับจากควายนาคาเฟ่บ็อกโรบิ๊กโรงในธานีนะครับกระบือรางวัลหมายเลขได้ที่3นะครับได้แก่กระบือหมายเลข5เจ้าโยเกิร์ตนะครับจากควายนาคาเฟ่นะครับรางวัลที่2นะครับกระบือหมายเลข2เจ้ามิ่งขวัญนะครับจากวัฒนกูลฟาร์มควายไทยอุทัยธานีนะครับและรางวัลที่1ได้แก่กระบือหมายเลข3เจ้าหมูแดงเพชรเจ้าพญาจังหวัดชัยนาทครับได้ที่1ครับนะครับในโอกาสนี้นะครับจะขอได้เชิญทางท่านนายอำเภอด่านช้างอีกหนึ่งรอบนะครับมอบอีกหนึ่งชุดครับ
ขอเรียนเชิญครับดูรถอ่ะรถรถอ่ะนะครับมอบรางวัลที่5นะครับเจ้าดอกรักนะครับอัศวินมงคลฟาร์มจังหวัดอุทัยธานีนะครับประกาศเกียรติคุณพร้อมธงนะครับขอขอบคุณนะครับอัศวินมงคลฟาร์มนะครับนะและรางวัลต่อไปนะครับรางวัลที่4ได้แก่กระบือชื่อทองแท้จากควายนาคาเฟ่บิ๊กบ็อกโปโลอุทัยธานีนะครับผู้มอบรางวัลได้แก่นายสิทธิศักดิ์แย้มผาพิรมนะครับท่านนายอำเภอด่านช้างของเรานะครับเซอร์วิสมาเองนะครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับที่มีส่วนร่วมนะครับมา FC ทุกท่านนะครับนะถ่ายภาพพร้อมกันนะครับด้านหน้าเวทีนะครับน้องมะนาวนะครับสวัสดีครับนี่เอ็นเตอร์เทนนะครับฝึกเอ็นเตอร์เทนนะครับอยู่เตรียมอนุบาลนั่งคู่นะครับอีกคนหนึ่งของพี่พัชรพลเตาสุภาพนะครับและอีกคนหนึ่งน้องนาวนาวนะครับจากบิ๊กบ็อกโร่นะครับของเซอร์วิสนะครับนะครับต้องขอขอบคุณนะครับนะเจ้าทองแท้นะครับควายนาคาเฟ่บิ๊กบัฟฟาโลอุทัยธานีอย่างสูงนะครับและรางวัลที่3นะครับรางวัลที่3ได้แก่กระบือชื่อโยเกิร์ตจากควายนาคาเฟ่บิ๊กบัฟฟาโลอุทัยธานีนะครับรับโล่รางวัลธงพร้อมประกาศเกียรติคุณครับจากท่านนายอำเภอของเรานะครับรางวัลที่1ที่2ที่3นะครับจะมีโล่นะครับจะมีภาพไปติดที่โล่เลยนะครับนะก็ขอขอบคุณนะครับควายนาคาเฟ่นะครับนำโดยเสี่ยวิทย์นะครับนะเจ้าของบิ๊กบัฟฟาโลอุทัยธานีนะครับเป็นอย่างสูงนะครับและรางวัลต่อไปนะครับเป็นรางวัลที่2ได้แก่กระบือชื่อมิ่งขวัญจากวัฒนคุณฟาร์มควายไทยอุทัยธานีครับขอเสียงปรบมือนะครับควายใหญ่รุ่นใหญ่ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับเป็นลูกของแก้วฟ้านะครับส่วนแม่อยู่ที่อ.เจริญยมฟาร์มยโสธรนะครับแม่ควายตัวนี้นะครับนะครับนำโดยนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลทับทันนะครับรองสันทัพนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านตำบลทับทันครับนี่เป็นพี่ชายใหญ่อีกคนหนึ่งนะครับที่คร่ำบอดอยู่ในวงการควายนะครับแต่เพิ่งหันมาเลี้ยงควายสวยงามได้ประมาณสัก3ปีนะครับแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับต้องขอขอบคุณนะครับนะวัฒนกุลฟาร์มควายไทยจังหวัดอุทัยธานีนะครับเป็นอย่างสูงนะครับและรางวัลชนะเลิศเพศเมียควายเผือกฟันแท้1ถึง2คู่ได้แก่กระบือชื่อหมูแดงจากเพชรเจ้าพญาฟาร์มจังหวัดชัยนาทครับขอเสียงปรบมือครับนี่ครับไม่ต้องตกใจครับไม่ต้องตกใจนะครับรับรางวัลนะครับเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณนะครับพร้อมธงพร้อมใบประกาศนะครับจากท่านนายอำเภอสิทธิศักดิ์
แย้มพรายพิรมนะครับนายอำเภอด่านช้างของเรานะครับนายอำเภอด่านช้างของเราตั้งข้างหลังนะเดี๋ยวคนเดินมาหาตั้งข้างหลังก็ได้ครับเดี๋ยวคนเดินมาหาตั้งตรงนั้นก็ได้ครับหมุนมาเลยหมุนมาเลยเดี๋ยวคนเดินมาหาครับหมุนหมุนไม่ได้ที่หาแล้วเอาคนกระเถิบนิดครับคนกระเถิบนิดนึงคนกระเถิบนิดนึงช่างภาพหาในตรงกลางหนูหนูหนูจะไปข้างหลังมามาตรงข้างหน้าพี่เลยครับอย่าไปข้างหลังไปโอเคนะครับโอเคพอได้พอได้พอได้ปิดนิดนิดปิดนิดนิดครับปิดนิดนิดเดินหน้าอีกนิดได้ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าหมูแดงนะครับซึ่งคว้ารางวัลชนะเลิศไปนะครับจากเพชรเจ้าพญาฟาร์มจังหวัดชัยนาทครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณท่านนายอำเภอสิทธิศักดิ์แย้มพลายพิรมนะครับนายอำเภอด่านช้างพิจิตรนะครับที่มามอบรางวัลในชุดนี้นะครับ